สวัสดีครับจากช่องมินิมอลรีวิวครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาโอเมก้านะครับตัวนี้เป็นนาฬิกา Seamaster 300นะครับเป็นนาฬิกาตระกูลดำน้ำของทางโอเมก้านะครับเดี๋ยวดูว่าตัวเนี้ยพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปพร้อมๆกันนะครับตัวเริ่มแรกนะครับจะเป็นกล่องสีขาวของนาฬิกาตัวนี้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะเจอกับกล่องไม้นะครับแล้วก็ตัวคู่มือต่างๆของโอเมก้าที่ให้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกใบการันตีต่างๆนะครับปีต่างๆก็จะมีอยู่ให้ในนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนาฬิกากันครับตอนนี้เราก็จะเจอกับตัวนาฬิกานะครับตัวนี้เป็นนาฬิกา Seamaster Diver 300เมตรนะครับที่เป็นตระกูลเซรามิกบวกกับไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนาฬิกากันชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้นะครับนาฬิกาที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นนาฬิกาตัวโอเมก้าที่เป็นตระกูล Seamaster Diver 300เมตรนะครับที่ทำมาจากวัสดุที่เป็นเซรามิกบวกไทเทเนียมนะครับโดยเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดนะครับตัวนาฬิกาเนี่ยมีลักษณะต่างๆยังไงบ้างนะครับก็เริ่มแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากที่เริ่มตัวสายนะครับตัวสายตัวนี้จะให้มาพร้อมกับสายตัวยางรับเบอร์นะครับตัวที่เป็นบัคเคิลตรงนี้นะครับจะเป็นเซรามิกนะครับเซรามิกก็จะมีข้อดีในเรื่องการทนรอยขีดข่วนนะครับเวลาที่เกิดการกระทบกระเทือนหรือว่าสิ่งที่จะเกิดทำให้เป็นรอยเนี่ยจะเกิดค่อนข้างยากนะครับบริเวณของเซรามิกแต่เซรามิกเนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดทำตกหรือว่าทำหล่นเนี่ยมีโอกาสที่จะแตกแล้วก็ไม่สามารถซ่อมแซมได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลไดเวอร์นะครับ300เมตรแล้วก็มีตัวบาเซลเนี่ยเป็นเซรามิกเหมือนกันแล้วก็เป็นขอบไทเทเนียมนะครับบริเวณตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นการทำลายแบบที่เล่นแสงแบบเงาแบบนี้นะครับจะคนละแบบกับตัว300เมตรที่เป็นสีดำของตัวปกติสแตนเลสนะครับเพราะว่าเนี่ยอันนี้จะมีเงาอยู่ข้างในคลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูว่าตัวสีดำปกติแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้จะไม่มีวันที่นะครับแล้วก็มีภายน้ำเหมือนเดิมปกติทุกอย่างตัวเคสทำจากเซรามิกตัวหลังเนี่ยเป็นเครื่อง8806นะครับก็จะเป็นเครื่องคนละตัวกับตัว300เมตรหน้าคลื่นปกตินะครับเป็นไทเทเนียมทั้งตัวกับเซรามิกนะครับก็จะมีน้ำหนักที่ไม่ได้หนักมากนะครับค่อนข้างถือว่าเบาเลยอันนี้ก็คือรายละเอียดของตัวนาฬิกาเรือนนี้นะครับตัวเม็ดมะยมก็ทำมาจากไทเทเนียมนะครับเวลาเราหมุนก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ตัวนี้ก็เวลาเล่นแสงก็จะออกมารูปแบบประมาณนี้นะครับตัวสายเนี่ยเขาจะมีขนาดตัวสายอยู่ที่21มิลลิเมตรนะครับของตัวขาตัวนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเรือนที่เป็นตัวธรรมดาเวลาอยู่บนข้อมือก็จะได้ลักษณะออกมาประมาณนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาอีกหนึ่งตัวครับที่มีความสวยงามแล้วก็น่าครอบครองนะครับเพราะว่าเนี่ยตัวเรือนทำมาจากเซรามิกเลยแล้วก็บวกกับไทเทเนียมที่มีน้ำหนักเบาแล้วก็ค่อนข้างที่จะทนนะครับเดี๋ยวให้ดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นงานของตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวข้างในคลื่นเนี่ยจะเป็นมีการเล่นแสงนะครับเขาจะออกสีดำๆนะครับตัวนี้เคสดำขอบดำนะครับบริเวณที่เป็นโลหะก็จะเป็นไทเทเนียมที่ออกแบบสีไทเทเนียมจะไม่ใช่สีแบบสีเงินใสนะครับจะออกสีเงินหม่นๆหน่อยเพราะว่าเป็นแบบสีไทเทเนียมก็เพื่อนๆลองดูกันครับว่านาฬิกาตัวนี้เป็นนาฬิกาที่สวยถูกใจเพื่อนๆหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะทำคลิปรีวิวนาฬิกาให้เพื่อนๆได้ชมอีกเรื่อยๆนะครับถ้ามีตัวไหนได้ผ่านมือเข้ามานะครับฝากติดตามช่อง Minimal Review ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ